แต่ก่อนใช้มือหมุนแต่ก่อนใช้มือหมุนครับแล้วก็ถ้าไม่ใช้มือหมุนต้องซื้อแบบนี้ราคา 1,800 นี่นี่ตัวนี้ครับ 1,800 บาท 1,800 บาทตัวนี้กับตัวนี้พอดีผมสั่งซื้อตัวทดไม่ได้ผมเลยเอาตัวนี้ผมเลยมาดัดแปลงผมใช้ไม่ถึง200บาทเอาเหล็ก2เส้นโอ้ทำล้อเองเลยคือดัดแปลงล้อเอาล้อมาทำล้อในพันเองเลยใช่แต่ก่อนตัวนี้ 1,800 ครับ 1,800 แต่ก่อนใช้มือหมุน3หมุนมาทำเป็นล้อแต่ คือมันซื้อ 1,800 ครับ 1,800 ผมก็เลยบอกว่าเอาเหล็กตัวนี้ก็ไม่กี่บาทแล้วก็ใส่ลวดเชื่อมโลหะสแตนเดดมาก็เชื่อมเป็นจุดเป็นจุดก็ทำนี้ผมไปให้ช่างมันบอกว่าต้องไปกึงไปอะไรเดี๋ยวมันก็จะขาดผมเลยว่ามานั่งใช้หัวกูลองทำแบบนี้ดูทำไม่ได้กูก็ไม่ใช้ผมก็เลยมาดัดแปลงนะครับมันก็ตัวนี้มอเตอร์ไม่ดีนะครับมันขัดเอามันต้องช่วยเหมือนอย่างตัวนี้มอเตอร์มันดีไม่ได้ช่วยมันไปเองนะครับแล้วกลับหลังได้ป่ะเดินไทยหลังได้ป่ะมันคือมันจะกลับสายนะครับถ้าอยากให้มันหมุนซ้ายหรือหมุนขวาต้องมาเปลี่ยนสายตัวนี้กลับกันของเราสลับไฟสลับไฟแล้วมันก็จะหมุนกลับทันทีปกติต้องเดินหน้าตลอดป่ะถอยหลังไหมมันระบบมันต้องไปแบบนี้นะครับถอยหลังไม่ได้ไม่มีถอยหลังใช่ไหมไม่มีครับคือถ้าจะให้มันถอยหลังระบบเราไม่ใช้แต่ว่าระบบมอเตอร์นี่มันก็คือมีถ้าต่อสายผิดหมุนมือเราก็จะหมุนได้หน้าอย่างเดียวไม่มีหมุนครับมีหมุนมือมันอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าไฟไม่มานะครับไฟฟ้าไม่มีก็เอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้หมุนก็ไม่ต้องถอดสายบ้านออกก็ได้ไม่ต้องถอดก็ได้ถอดก็ได้ถ้าไฟไม่มาก็คือเราต้องใช้ตัวนี้พึ่งตัวเองถ้าไฟมาเราก็ต้องทำแบบนี้นะครับคือมันมาแตกต่างกับ 1,800 กับไม่ถึง500ผมเลยมาดัดแปลงตัวนี้ทำมอเตอร์กี่แรงผมสอน 1/3 มอเตอร์มันคงจะเป็น1แรงนี่ 1/3 ไม่ถึง1แรงนะครับมัน 1/3 นี่แหละ 1/3 250วัตต์ก็ครับไอ้มอด DC จักรยานก็ขับไป1/4ครับมอเตอร์1/4 1/4 1/4 1/4 เองคือก็มอเตอร์ปั๊มน้ำธรรมดานะฮะมีตัวถ่วงไม่1แรงม้ามัน700วัตต์ไง1/4มันก็1/400กว่า250แต่ถ้าแผงโซล่าเซลล์ของเราใช้ได้กับตัวนี้ยิ่งจะ4นะนี่1/4ง่ายขึ้นนะครับใช่อยู่แต่ว่าของ DC ต้องใช้เกินหน่อยนะเกินไว้หน่อยเข้าตัวมันเลยจะไม่ได้ต้องให้มันสูงกว่าคือนี่คือระบบการใช้งานมันตัวถ่วงครับตัวถ่วงตัวช่วยถ่วงเรียกอะไรช่วยเย็นไฟวิวล้อถ่วงคือพอมันได้รอบปุ๊บนี่มันจะทำงานสบายเลยมันจะแบบเรื่องนี้จะเป็นตัวขับช่วยคือยังไงเราจ้างลูกน้องเนี่ยเราต้องนวดเองต้องนวดแบบเหยียบครับแบบเหยียบแล้วก็เอาตัวนี้มาลูกน้องก็สบายขึ้นอีกแต่ก่อนต้องทำเองกวักเองทำเองแล้วก็ให้เห็นเขาทำก็เห็นคนอื่นเขาทำลูกน้องก็ว่าทำแบบนู้นแบบนี้ให้มันเหมือนเขาก็ทำให้เขาแต่เปอร์เซ็นต์แบ่งก็เท่าเดิม เราต้องช่วยลูกน้องเราเอาตัวนี้มาก็มันจะเป็นช่วยเหยียบนะครับทำงานได้เร็วขึ้นแต่ว่าจะเร็วหรือไม่เร็วก็ช่างขอให้คุณออกมาเป็นแผ่นคือถ้านิสัยเท่าแก่เอาเปรียบนะจะทำแบบนี้ก็ช่างขอให้ออกมาเป็นแผ่นแต่ว่าเราเห็นใจลูกน้องเราก็ซื้อตัวนี้มาช่วยมันอีกมันก็เป็นตัวเหยียบเนี่ยคือมันจะไหลออกมาเป็นแผ่นจากตัวนี้ไปตัวนั้นจากตัวนั้นไปตัวนี้จากตัวนี้ขึ้นตากทำให้ลูกน้องเราง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าปีหน้าต้องทำสัญญากันใหม่มันช่วยค่าไฟหรืออะไรอะไรคุยกันใหม่อีกเอาโซล่ามาใส่เดียวมั้งหลังครับนี่ตกลงเมื่อกี้บอกว่า100แผ่นในกี่วันนะหนึ่งเดือนวันเดียวครับวันละออกวันละ100เลยนะครับครับที่ว่าส่วนนี้ใช่ไหมส่วนไรเนี่ยที่บ้านเสียมก็มีอีกประมาณมาบวกนี่30แผ่นตัวนี้ก็คงจะ70 80ทุกวันนะไม่เดือนหนึ่งถือว่าเอา15วันอ๋อเดือนนึงทำไม่ได้ไอ้เฉลี่ยแล้วเดือนนึงก็วันละ50แผ่น 1,500 แผ่นต่อเดือนวันละ100แผ่นไม่วันละ100แผ่นแต่ว่าเดือนวันเว้นวันครับแต่คิด15วันก็100ก็ 1,500 บวกลบคูณหารคือในปีหนึ่งคือ4เดือนต้องพักแล้วก็ทำงานอีก8เดือนนี่คือเหลืออยู่4เดือนคือทำงานจริงๆคือ4เดือนนะครับ
เดือนหนึ่งก็ทำได้15วันแต่เรามาตัดเดือน4เดือนก็บวกลบคูณหารไปตามนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นพวกเดียวกันซื้อถูกก็ด่ามันซื้อแพงมันก็ไม่ซื้อไปขายให้ตลาดกลางของสหกรณ์ขี้เหล็กเขาว่าแล้วก็ว่าไปแต่อย่าให้น่าเกลียดเอาตามเขามันเป็นปกติของคนไทยนะพวกเดียวกันเนี่ยมันคุยกันยากไม่ดึงกันผมก็ถือแบบนั้นนะเดี๋ยวกันขึ้นนะเดี๋ยวกูไม่พอใจมึงมึงไม่พอใจกูแบบพวกเดียวกันดีกันกันไว้ครับคือไม่ให้ใครดีเกินกันไม่ให้ใครดีเกินครับนี่ของผมก็นับตังผมก็ทำนับปีก็ทำสวนยางก็ทำแต่ว่าผมส่วนมากผมจะใช้ลูกน้องไอ้ความเหนื่อยมันเท่าไหร่ถ้าเราดึงแล้วมันไม่เหนื่อยไม่มีปัญหาพอเราจะช่วยมันช่วงสตาร์ทแรกก็คือครั้งแรกเราเอามือช่วยปั่นก่อนไม่พอมันได้รอบพุ่งเราปล่อยเลยคือมอเตอร์ตัวนี้มันสตาร์ทมันเสียไม่หมายถึงโซลาร์เซลล์นะครับก็คือก่อนที่เราจะเปิดสวิตช์โซลาร์เซลล์ปุ๊บเราเอามือหมุนก่อนตัวนี้หมุนสักรอบก่อนแล้วก็เปิดสวิตช์โซลาร์เซลล์นอกนั้นจะทำงานเองอ๋อครับคือช่วยมันก่อนครับเราหมุนก่อนรอบแรกพอมันฟรีมือเราแล้วปุ๊บเราก็เปิดสวิตช์มันคราวนี้มันก็ทำงานได้สะดวกครับคงจะเปิดหน้านี้มั้งแล้วใต้ต้นยางนี่ปลูกอย่างอื่นไม่ได้แล้วเนาะไม่ได้ครับขนาดนี้แล้วไม่ต้องรากมันหาปุ๋ยเก่งนะครับไปดูใต้ต้นมะนาวนี่จะมีรากยางเลยไปถึงนู้นเลยไปถึงไม่รู้ว่าไปแบบไหนของมันข้ามอำเภอมีป่ะข้ามตำบลมันหากินเก่งนะครับยางพาราเนี่ยใต้ยางนี่ปลูกเห็ดน่าจะได้ปลูกเห็ดเอาเชื้อเห็ดแล้วก็มาครับน่าจะได้ปลูกเห็ดไข่มันลงลึกหรือลงแผ่นะรากยางลงแผ่ลงแผ่ครับแผ่เพราะผมเคยเห็นเขาไปเอาแมคโครขุดนี่ออกแผ่หมดเลยรากแก้วไม่มีเก็บเห็ดไข่มาแล้วมาเอาเขาเครื่องปั้นปั้นผสมน้ำรสเลยไม่แม่นอกครับตัวนี้ผมก็เคยเข้าไปอยู่ศูนย์อยู่เขาว่าไอเสื้อเห็ดไม้ผมก็เคยเอามาอยู่แบบว่าเอามาหดแล้วจะเกิดขึ้นมาเองมันเห็ดไข่เห็ดหนาโงกเห็ดแล้วจะเกิดเห็ดทองเก็บมาเลยเอาเข้าเครื่องบดในน้ำแข็งเท่านั้นเครื่องปั้นบัตรเท่านั้นนะเอ๊ะที่พิจิตแกเอาไอ้ปั้นหลักเอาผสมน้ำหรือหดเลยเอ็มสอนที่พิจิตอาจารย์เบ้แกเอาใจปวกมาหมักกับข้าวคนแล้วลดคนต้นไม้เห็ดคนขึ้นนะนั่นเห็ดคนครับเราใช้ปล่อยเห็ดโคนตัวเห็ดโคนเห็ดป่าต้องใช้นี่มันก็คงจะอยู่ไปได้ 4-5 ปีหมดหน้ากีดแล้วขายต้นอีกตัวขายต้นผมยังไม่รู้ครับคือถ้าต้นยาวอย่างน้อย3เมตรเขาถึงซื้อเข้าลงเรื่อยถ้าต่ำกว่า3เมตรเขาเอาเข้าเตาถ่านราคาไม่มีตามเขาบอกครับตัวนี้ทำตอนแรกมันก็ไม่เด็ดจริงมากเลยอ๋อไม่ได้เด็ดจริงกลัวมันตายเพราะว่าเราทำใหม่ไม่แต่ต้องแต่รุ่นใหม่นี่เห็นแล้วเด็ดโป๊ะเลยเหล็ดโป้ต้อง3เมตรถึงเหลือไว้นะครับเยี่ยมๆผู้นำเป็นผู้นำปลูกยางเลยเนี่ยมันสัมปะหลังผมนำปลูกยางนี่ผมท้าเกษตรนี่2งานนี่ผมได้6ตันเกษตรมาตีไร่ละ3ตันแต่เขาตีเฉลี่ยเนาะนี่ผมได้6ตันปีแรกเดี๋ยวนี้ก็คงจะได้ประมาณ3ตันไอ้2งานนะไม่ถึง2งานหรอกแต่เกษตรส่วนต่างเขาบอกว่าตีไร่ละ3ตันผมว่าโอ้ยมันจะทำมากมันก็จะถูกเขาตีภาพกว้างไประบบประเทศนะเขาตีมาเฉลี่ยค่าเฉลี่ยถ้าจะเอาให้ผมทำผมว่าทำ8ตันนี่ไม่ยากในหนึ่งไร่นะผมก็ใช้ปุ๋ยชีวภาพอะไรของผมนี่แหละคือเกษตรเขาแนะนำอยู่แล้วให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพผมก็ทำใช้แต่มีคนอื่นมาขอซื้อผมก็ขายอย่างที่ผมทำอยู่ที่บ้านเนี่ยอย่างที่หัวหน้าไปเห็นผมก็ทำเนี่ยพอเริ่มทำนาปังเนี่ยไม่พอขายเนี่ยต้องใครต้องการต้องมาจองล่วงหน้าอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าครึ่งเดือนต้องใครจองก่อนได้ก่อนมันก็ทำไม่ยากแต่มันทำยากต้องตากมันทำไม่ยากแต่มันยากมันยากแต่มันยากครับขั้นตอนมันทำไม่ยากแต่คนไม่ทำส่วนมากคนมักง่ายมันไม่อยากซื้อเวลากันครับที่จริงทุกวันนี้เขาอยากให้เราพวกเราลดต้นทุนแล้วมาใช้แต่ผมขาดทุนปลูกส้มโอปลูก 5-6 ปีนี่ต้นที่เหลือนี่มันไม่ได้อะไรเลยที่เป็นลูกก็มีครับผมเตียวพันนี่ตามตลาดพันมาจากในไรนครปฐมทองดีเอามาแต่ว่าพื้นที่เรามันไม่เหมาะสมกับปลูกส้มโอลองแล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้อย่างอื่นอันไหนมันลองได้ก็เอานะครับเนี่ยมะนาวกำนันเนี่ยมีตลอดปีมะนาวเนี่ยเป็นที่ปลูกมะนาวเยอะแยะเก็บขายตลอดปีช่วงขาดก็มีใช่ไหมช่วงขาดก็มีนะครับแต่จะกินไม่ขาดจะขายนี่ขาดก็แม่บ้านทางกับข้าวคือมะนาวนี่ไม่ต้องซื้อเลยเนี่ยไปดูเลยเนี่ยมันก็เดี๋ยวนี้หน้าแล้งมันก็จะหมดละช่วงนี้มันว่าหน้าแล้งโปโป
เร็วนี่นี่สมเขียวหวานผมตัดทิ่มเมื่อไหร่บ่ได้ผลเหนือไว้ถ้าเบิ่งต้นเดียวนี่ไม่บอกกระโบครับไผ่เหลืองนะพี่ดินี่ไงผมเขียวหวานเนี่ยต้องไปถามมันไม่ได้ผลนี่นี่เขียวหวานนี่ลองชิมต้องเจ็ดนี่มันจังมันเปลี่ยนรสมันไม่เหมือนของเขาหรอกเราทำยังไงก็ไม่เหมือนของเขาเพราะดินฟ้าอากาศมันไม่เหมือนกันเราอาจจะอร่อยเขาก็ได้นะแต่ว่าเขาไม่รู้กันหนึ่งต้องใส่ปุ๋ยโอ้เอามาโอ้เด็ดๆยังกินได้โอ้ยยังเด็ดยังยำกินบางหน้าเราต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรน้ำมันถึงสมบูรณ์ทำแบบนี้มันเป็นกระดาษรสดีนะรสดีออกรสเปรี้ยวมะนาวนี่เราจะให้น้ำช่วงไหนครับคือมะนาวนี่เราให้น้ำทั้งปีแต่มันจะออกดอกออกผลทุกปีแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มจะออกดอกเป็นฤดูกาลของมันครับรดน้ำไปตลอดก็จะเก็บทั้งปีแต่ว่าให้ที่โคนเลยให้ฉีดข้างบนเลยที่โคนครับอันนี้ไม่ใช่ทุกวันนะมัน 3-4 วันมาทีเดียวเราดูมันดินมันชุ่มอยู่ก็ไม่ให้แต่ถ้าเราฉีดอย่างนี้ไม่ดีใช่ไหมดีแต่ว่ามันเราทำไม่ได้ทุกวันแต่ถ้าทำได้ดีถ้าทำได้ดีนะครับหมายถึงสปริงเกอร์ใช่ไหมคือสปริงเกอร์ผมทำแล้วไม่คุ้มค่าแล้วโอ้ว่าเลยอย่างเงี้ยชอบเลยอย่างเงี้ยเอาเดี๋ยวผมพาไปดูสปริงเกอร์แล้วมันลงทุนสูงนะลงทุนสูงก็ลงแล้วคือสปริงเกอร์มันไม่เหมาะกับน้ำแถวนี้มันมีทรายนะครับครับพอดีทรายขึ้นมาอุดเดี๋ยวผมพามาดูระบบสปริงเกอร์ผมทำมันไม่ได้ผลคือมีสปริงเกอร์แล้วก็ต้องเปียกทั้งวันหัวนั้นอุดหัวนี้อุดนี่ผมใส่สปริงเกอร์ครับหัวเล็กๆนะครับมันต้องกระจายกันนั่นตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมเลือกใช้เพราะว่าทรายขึ้นมาอุดมันก็ไม่หมุนเราต้องเปิดแย่อยู่ทั้งวันแบบนี้กูใช้สายยางรถดีกว่าลากสายเลยลากสายดีกว่าเนี่ยเดินสายไปแล้วขุดร่องก็ไม่ดีเหมือนที่เขาว่านี่ใช่ไหมขุดร่องขุดร่องนี่ไหลไปตามร่องมันเปลืองน้ำครับกว่ามันจะมากว่ามันจะไปเราฉีดก็แล้วถ้ามีสูบตลอดอย่างโซล่ามันจะเปลืองไหมอย่างโซล่านี่ลองดูไหมผมเคยลองใส่ร่องมันนี่ผมว่ามันเปลืองนะครับกว่าจะเต็มร่องนู้นกว่าจะเต็มร่องนี้เพราะดินเราไม่เสมอก็เต็มไปยังภายในเดือนนึงมันเต็มหมดก็เต็มแต่ว่าเราก็ต้องมาสูบขึ้นบ่อยๆทุกวันเลยเปิดทุกวันแต่ว่าใช้ระบบสปริงเกอร์นี่เราต้องไปถอดหัวนั้นขึ้นมาแย่ถอดหัวนี้มาแย่เวลาทั้งวันเลยครับเปียกอีกจับสายยางฉีดแบบที่เขาทำดีกว่าครับถ้าวันเว้นวันหรือ2วันมาฉีดทีนึงเคยติดสปริงเกอร์ก็ไม่ได้ลงทุนมากหรอกแต่ว่ามันไม่สะดวกคือเราไม่ได้ใช้น้ำประปาเพราะใช้น้ำบ่อนี่มันมีทรายนะครับโอ้ยแล้วอุ้งอะไรนี่อุ้งใหญ่ยังไงไอตัวนี้แต่ก่อนผมเลี้ยงหมูเอาเลยครับเอาเลยที่มันมีแต่ก่อนผมเลี้ยงหมูดูดน้ำขึ้นนี่ก็ปล่อยให้หมูดูดน้ำไปหัวดูดเอาปั๊มมาดูดไฟฟ้ามาดูดเอาน้ำขึ้นไปไว้นั่นอันนี้บาดาลตัวนี้บาดาลบาดาลก็มีทรายมาใช่ไหมมีครับเดี๋ยวนี้มัน10กว่าปีแล้วยังมีทรายทรายมันไม่หมดแต่ก่อนเลี้ยงหมูผมก็เลยออกจากเลี้ยงหมูมาก็มาเป็นที่เก็บยางลูกน้องต้องดูแลครับมีกติกาว่าของเสียหายต้องรับผิดชอบอะไรอะไรก็ต้องคุยกันลูกน้องนี่คนอีสานบ้านเฮาคนบ้านเรานี่แหละพี่น้องกันนี่แหละ